ถานการณ์ของทีมตอนนี้ก็เราจบด้วยที่3ของรอบเก็บคะแนนทำให้เราต้องมาโผล่ที่สายล่างเลยคือโผล่สายล่างเลยมันก็ถ้าถามว่ากดดันไหมจริงๆก็มองว่ากดดันนะเพราะว่าเราไม่มีรอบแก้ตัวก่อนที่จะแข่งสัปดาห์นั้นนะครับก็เรามีคะแนนตามหลังวาเลนเซียอยู่1แต้มแต่เรามีข้อแม้ว่าเราต้องชนะ3-0เกมอ่ะมันก็เป็นการเพิ่มความกดดันให้กับทีมส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยต้องบอกว่าสัปดาห์นั้นเป็นสัปดาห์ที่แบบว่าชี้ชะตาเรื่องอันดับด้วยใช่เป็นจุดที่แบบว่าน้องๆอ่ะยังไม่ได้เจอมากนักอย่างวันเสาร์เราจะเห็นเลยว่ารอบที่เจอกับวาเลนเซียรอบแมตช์แรกๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเล่นแปลกๆแบบกับวาเลนเซียมาว่าทุกคนค่อนข้างกดดันรวมถึงมอสด้วยเรามาด้วยคำว่าเราต้องชนะวาเลนเซีย 3-0 3-1 เท่านั้นเพื่อจะเอาโควต้าเข้ารอบต่อไปเอาตรงป้อมนั้นแย่โทษพี่ยัง 3-0 เล่นดีแล้วมันเหมือนไม่ได้ตอนที่แพ้ถึงเกมท้ายไม่ค่อยอะไรหรอกมันจะมีที่หนักๆคือตอนเกมแรกที่แบบว่ามีผลกับอันดับค่อนข้างแบบมากเนี่ยน้องๆก็เริ่มฮีลลิ่งตัวเองปรับตัวกันว่าคุณรู้ไงแต่ว่ากลัวตบไม่ทันพี่อย่าตายตายมาทำสมาธิเราให้สุดสายล่างก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับก็ไม่ได้วิกฤตอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันจะไม่มีข้อแก้ตัวไม่ได้เสียใจครับก็คิดไว้อยู่แล้วว่าอาจจะมีตกไปสายล่างแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับสายบนมันก็ดีกว่าจริงแต่ว่าผมว่ายังไงก็ต้องชนะทุกทีมอยู่ดีครับผมว่าตาแรกอะพลาดนิดเดียวเลยผมว่าตาแรกมันพลาดแต่แบบอะไรที่เราไม่เคยทำตอนซ้อมเตาพิงชนคือทีมเราพูดเสมอว่าเวลาแพ้ปุ๊บเราก็ให้มองอนาคตอย่างเดียวเลยนะเราจะไม่มองเกมที่แพ้แล้วเราจะมองไปเกมต่อไปละสำหรับผมว่าสิ่งนี้สำคัญเกือบที่สุดนะพี่แพ้ก็แบบไม่โทษกันอ่ะอันนี้เป็นข้อดีเลยข้อดีที่สุดเลยแบบคอยให้กำลังใจกันที่แพ้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบสมมติว่าผมพลาดตายเนี่ยผมบอกว่าไอ้ชาโทษแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูแบกเองอะไรอย่างเงี้ยให้แบบโอเคเดี๋ยวผมแบบรับดาเมจให้แล้วเนี่ยสู้ต่อเลยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกคนเลยที่ทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นมาได้ขยันคิมก็ร้องเพลงระหว่างรับตัวอยู่ๆก็ร้องเพลงขึ้นมาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมทุกคนก็ขำอะไรเงี้ยมึงร้องอะไรวะอะไรส่วนไอ้มาร์กก็อาจจะแบบเล่นมุกกับพี่มอสมุกแป๊กๆอะครับก็น่าจะรู้อยู่แบบมุกแป๊กๆใช่มันก็เลยทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นได้ผมคิดว่าทุกคนไม่น่ามีปัญหาใช่ครับเพราะว่ามันก็เปลี่ยนไม่ได้มากแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ต้องน่าศึกษาแล้วก็น่าเรียนรู้ให้มากที่สุดก็น่าจะเป็นเกตมั้งครับเพราะว่าป่ามันเปลี่ยนเยอะที่สุดในแพทนี้ของผมว่าพี่เกตไม่เคลียร์นะพี่เกตเขาน่าจะปรับตัวเพราะส่วนมากเขาจะเล่นแบบเล่นเป็นทีมอยู่แล้วสไตล์พี่เกตที่เล่นในแรงก็เฉยๆก็แค่จนขึ้นครับก็ส่วนมากก็แค่ออบเจกต์นะครับที่เปลี่ยนไปสุดท้ายออบเจกต์ก็ต้องเอากันเป็นทีมอยู่ดีครับไม่ใช่แค่แบบผมคนเดียวเราจะเอาได้อะใช่สุดท้ายมันคือการเอาเป็นทีมอันนั้นคือแพ้อันนี้คอเขาเราดีนะดวงผมบอกแล้วดวงเจอลูเมียพอดีแล้วดวงจริงๆอยากได้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องมีแพทใหม่ก็ต้องปรับตัวมาตลอดมันมีตลอดอยู่แล้วครับก็ตั้งแต่แข่งกับบุรีรัมย์จบไปจริงแล้วทุกคน5คนเลยคือกดแรงกันทั้งวันทั้งคืนเลยก็ว่ากันได้เมื่อก่อนเกสเซอร์จะเป็นคนชวนแรงเยอะสุดแต่ว่าตอนนี้เริ่มแล้วมีน้องๆมันจะมีวลีมาละ All day all night กดแรงทั้งวันเด็กๆแก๊งเด็กๆไอ้ที่ All day all night คือมันจะเป็นตี้เฉพาะดึกคือตี้เนี่ยห้องนอนผมกดแรงกันในห้องอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกก็ตี้ All day all night คนคิดคำนี้ก็ผมลงแรงเยอะขึ้นที่ตอนนี้ทั้งแคมป์เลยลงเยอะขึ้นครับก็แบบกดเรื่อยๆครับก็ว่างก็กดอะไรอย่างเงี้ยครับ
ดึกๆก็กดถ้ายังไม่ง่วงก็ตีหนึ่งตีสองก็ยังกดครับผมพอมีคนชวนก็มีคนเล่นครับผมก็ทำให้เล่นเยอะมากกว่าเดิมครับทุกคนก็เต็มที่ครับตอนนี้เต็มที่ทั้งทีมเลยทุกอย่างมันก็โฟไปหมดทีนี้แล้วกดแรงกันเละเทะเลยทั้งวันก็จากที่มาอู้ๆมาก็มากดกับน้องด้วยการเป็นรอบสนุกมันคือการบรรยากาศของแคมป์ที่สนุกทุกคนสนุกกับ ROV มาว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเราน่าจะทำได้ดีขึ้นกว่าแพทที่ผ่านมาทุกอย่างถูกรีเซ็ตเป็นแพทใหม่หมดทุกคนเริ่มจาก0นะทีมเริ่มจาก50อะไรเงี้ยใครสามารถปรับตัวหรือแบบค้นหาวิธีที่ถูกต้องแบบนำเมตาได้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบไปเราเชื่อว่าทีมเรามีความสามารถในการปรับตัวที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเป้าหมายในซีซั่นนี้จริงๆเราคิดว่าเราจะไม่ได้ไปป้องกันแชมป์นะแต่เราพยายามที่จะไปเอาแชมป์อีกครั้งในซีซั่นนี้ทุกคนก็คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเรากันเป็นอย่างดีกำยาดมกันหลายรอบเหลือเกิน ก็ยังติดตามเชียร์พวกเราเสมอมาครับพวกเราก็ขอขอบคุณทุกคนมากเราก็จะพยายามทำผลงานในการแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพให้ดีที่สุดครับเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจนั้นของทุกคนครับถ้าเราได้แชมป์จริงครั้งนี้เราจะเต็มที่ที่สุดครับเราจะทำให้ดีกว่ารอบที่แล้วฝากแฟนคลับช่วยเชียร์ทีมเบคอนไทม์ในรอบเพลย์ออฟด้วยนะครับผมตั้งใจครับผมแล้วก็เล่นให้สนุกครับก็ขอให้ทุกคนเชียร์พวกผมด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับจะพยายามคว้า2แชมป์ติดมาให้ได้ครับผมจะพยายามทำให้เต็มที่ครับทุกคนเต็มที่ทุกคนแน่นอนไม่มีใครแบบไม่เต็มที่ผมเชียร์ด้วยนะครับพวกเราจะทำให้เต็มที่ครับผมจัดเต็มแน่นอนครับก็รอบนี้ถึงมันจะยากหน่อยนะก็อร่อยแน่มั่นใจนะครับน้องๆวันนี้เราจะใจไม่ฝ่ออย่าใจฝ่อวันนี้ทำให้เต็มที่เล่นให้สนุกเล่นให้สนุกสู้ๆครับสู้อ่ะ3 2 1เบคอน